ระผมรองศาสตราจารย์ในแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Refresh ICU Refreshing ประจำปี2564ในครั้งนี้ก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาอบรมในครั้งนี้หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคลากรของเราให้มีความเป็นเลิศมากขึ้นเนื่องจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็หน้าที่หลักของเราก็คือเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยและการรักษาพยาบาลในปี2565ต่อปี2566ราชวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็จะมีศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสรณ์เกิดขึ้นอีกศูนย์การแพทย์หนึ่งซึ่งในนั้นจะมี ICU มากกว่า90เตียงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความก้าวหน้าในด้านต่างๆมากขึ้นความคาดหวังของผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็คือการพัฒนาบุคลากรของเราให้สามารถเข้าไปอยู่ใน ICU ของเราสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ใช้ศักยภาพของเราให้มากขึ้นในการดูแลคนไข้อย่างครบถ้วนนะฮะเพราะคนไข้ทุกคนอยู่ในใจของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องดูแลคนไข้ที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้เป็นอย่างดีหวังว่าทุกท่านที่เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปฝึกและใช้กับผู้ป่วยของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ขอเปิดการฝึกอบรมณบัดนี้ขอบคุณครับเรียนท่านวิทยากรคณาจารย์และคณะกรรมการผู้จัดการฝึกอบรมทุกท่านที่ท่านรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในวันนี้ภาวะการเจ็บป่วยวิกฤตเป็นภาวะที่มีอาการรุนแรงเป็นปัญหาของระบบสาธารณสุขของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยครอบครัวและญาติทั้งด้านค่าใช้จ่ายผู้ดูแลการดูแลที่ใกล้ชิดญาติผู้ป่วยจะมีความวิตกกังวลในเรื่องของความซับซ้อนของเครื่องมือยาและอุปกรณ์ซึ่งบางครั้งมีติดตัวผู้ป่วยกลับบ้านด้วยเพื่อช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เช่นปกติดังนั้นพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตต้องมีความรู้ความเข้าใจความอดทนมีจิตใจที่ปรารถนาดีต่อผู้ป่วยและญาติต้องการให้ผู้ป่วยหายฟื้นคืนชีพและอยู่ในสังคมได้เช่นคนปกติปราศจากรอยโรคพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยวิกฤตต้องเป็นผู้มีจิตใจที่ปรารถนาดีต่อผู้ป่วยและญาติต้องดูแลผู้ป่วยเสมือนเป็นญาติของตนเองมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคที่ผู้ป่วยเป็นมีความอดทนต่ออารมณ์ของผู้ป่วยต้องการให้ผู้ป่วยกลับฟื้นคืนชีพเป็นปกติและเข้าสู่สังคมได้เช่นเดิมมีความสามารถแก้ไขปัญหาในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก่อนที่แพทย์จะมาดิฉันเชื่อว่าการอบรมในวันนี้จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดดิฉันดีใจที่การอบรมครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดจนฝึกประสบการณ์วิชาชีพหวังผลเพื่อการพัฒนาตนเองของพยาบาลที่ทำงานในหอผู้ป่วยวิกฤตเรียนคาดหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตัวพยาบาลผู้ป่วยจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อพยาบาลมีความตั้งใจในความรู้และประสบการณ์บัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตณบัดนี้